วัสดีเพื่อนชาวนิวโวด้วยทุกคนครับช่วงนี้ก็พกผ่าวสนันเจนะครับผมรำตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เริ่มการถล่มเจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียสองรวมทั้งก็ยังมีเจ้าระบบเรดาร์แบบพีโดอีของทหารรัสเซียที่บนชายหาดแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบเจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียสองของทหารรัสเซียที่บนชายหาดแห่งนี้นะครับต่อมาไม่นานครับเจ้าระบบดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีมาจากจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมานะครับไอ้เจ้าจรวดยังไม่ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำนะครับเพิ่มขึ้นสินการระเบิดควันขโมงลอยฟุ้งเต็มที่บริเวณชายหาดแห่งนี้เลยนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับเป็นเจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับเจ้าระบบเรดาร์แบบ PDLE ของทหารรัสเซียที่บริเวณชายหาดใกล้ๆกันครับจากนั้นไม่นานนะครับเจ้าระบบดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็เป็นการยิงโจมตีจากจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาอีกแล้วนะครับเพื่อนการโจมตีดังกล่าวนะครับก็มีความแม่นยำมากๆนะครับจรวดเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่เจ้าระบบเรดาร์แบบ PDOE ของทหารรัสเซียแบบเต็มเลยนะครับเพื่อนแล้วมาซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าระบบเรดาร์แบบ PDOE ของทหารรัสเซียระบบนี้ได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้เกิดควันกระหมงลอยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนต่อมาไม่นานนะครับเจ้าระบบเรดาร์ระบบนี้นะครับก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กขาหารที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับไอ้เรดาร์ระบบนี้นะครับตามรายงานแล้วเนี่ยมันก็มีราคากว่า200ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับเจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายแตกกระจายกลายเป็นซากคาชายหาดที่ยูเครนไปพร้อมกันทั้งสองนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวท่าเรือซายิสนีแคว้นเคอร์ซอนนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปการระเบิดของเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียที่เป็นป่าคันนาอย่างนี้นะครับจากในคลิปนะครับเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวนะครับก็น่าจะเป็นการระเบิดครั้งที่2หรือว่า secondary explosion นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการระเบิดของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าวัตถุระเบิดของตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ดินขับของมันก็ได้นะครับผมตามรายงานแล้วก็ได้บอกว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่แบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับก็ได้ยิงโจมตีก็ใส่ทางยูเครนก่อนนะครับไอ้เรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของยูเครนเนี่ยมันก็ไปจับวิถีของกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาจากไอ้เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ส่งโดรนไปยังพื้นที่แห่งนี้เพื่อพิสูจน์ทราบเป้าหมายนะครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจรกระบอกนี้นะครับจากนั้นครับทางยูเครนก็ยิงโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดครับต่อมาครับเจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เนื่องจากอาวุธไม่ทราบชนิดมันไปสร้างความเสียหายกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ก็กระสุนปืนใหญ่ที่เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้มันพกมานะครับแน่นอนนะครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแบบนี้นะครับเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2A19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กอย่างแน่นอนนะครับผมสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างแคว้นคาคีฟกับแคว้นลูฮันนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จรวดกัมมิคาเซ่เนี่ยบินโจมตีเข้าใส่กับระเบิดแบบ TM62 ของทหารรัสเซียที่บนป่าแห่งนั้นครับจากในคลิปครับจรวดของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกองกับระเบิดหรือว่าทุนระเบิดดักรถถังแบบ TM62 ของทหารรัสเซียที่บนใกล้ๆกับป่าแห่งนั้นครับจากนั้นครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ปล่อยจรวดกัมมิคาเซ่บินมาจัดการกับมันครับไอ้จรวดกัมมิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินโจมตีเข้าใส่กับระเบิดหรือว่าทุนระเบิดรถถังแบบ TM62 ของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดอย่างในคลิปที่เพื่อนเห็นนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดขนาดใหญ่แบบนี้นะครับไปกับระเบิดหรือว่าทุนระเบิดรถถังแบบ TM62 ของทหารรัสเซียทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะย่อยยับคาป่าแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานยนต์ที่59สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทหารยูเครนเนี่ยบุกถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนั้นครับจากในคลิปนะครับผู้สื่อข่าวว่าทหารยูเครนก็อยู่ทางด้านล่างซ้ายมือนะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็อยู่ทางด้านบนขวามือนะครับทหารยูเครนก็เลยรอให้ทหารรัสเซียกลุ่มนี้เดินผ่านไปก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับทหารยูเครนก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับทหารยูเครนกลุ่มนี้นะครับก็หมายจะสังหารทหารรัสเซียจากทางด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้าทหารรัสเซียหันหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยนะครับที่ทหารรัสเซียจะหันมายิงตอบโต้นะครับเพราะว่าสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันจะต้องหนีตายตัวรอดก่อนนะครับผมถ้าหากรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบเนี่ยแต่ถ้าหากทหารรัสเซียยืนประจันหน้ากับทหารยูเครนก็มีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเปิดฉากยิงเข้าใส่กันแล้วก็เจ็บตายทั้งสองฝ่ายได้นะครับทางยูเครนเนี่ยจึงเลือกยิงข้างหลังนะครับผม
พูดถึงได้ว่าทหารคนแรกเนี่ยก็ได้ยิงไปทางด้านขวามือเพื่อดักทหารรัสเซียคนสุดท้ายที่กำลังเดินมาครับจากนั้นที่เหลือเนี่ยก็ได้ยิงใส่ทางด้านหลังของทหารรัสเซียที่เดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแอดก็ต้องขอเบลอไว้นะครับและเมื่อถามว่าทหารยูเครนรู้ได้อย่างไรว่าทหารรัสเซียยืนอยู่ข้างหน้าทั้งๆที่ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันสูงท่วมหัวนะครับแน่นอนครับว่าทางยูเครนก็มีเจ้าโดรนคอยบอกพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียให้ทหารยูเครนที่อยู่ทางด้านล่างทราบอยู่ตลอดเวลานะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่30สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จุดโดนกัมพูชาเนี่ยบินโจมตียานพาหนะชนิดหนึ่งของทหารรัสเซียที่บนถนนแห่งนั้นนะครับจากในคลิปนะครับจุดโดนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบยานพาหนะของรัสเซียคันหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆกับรถบรรทุกกำลังวิ่งอยู่ที่บนถนนแห่งนี้อยู่นะครับจากนั้นนะครับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานแล้วเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการโจมตีจากจุดโดนกัมพูชาของยูเครนนะครับต่อมานะครับมันก็มีคล้ายๆกับรถตู้ของทหารรัสเซียเนี่ยก็กำลังขับมาที่บริเวณแห่งนี้ครับเมื่อรถตู้ไปเจอรถบรรทุกของทหารรัสเซียถูกโจมตีด้วยจุดโดนกัมพูชาเนี่ยมันก็รีบถอยหลังออกจากที่บริเวณดังกล่าวจากนั้นมันก็เลี้ยวไปยังถนนอีกเลนนึงแล้วก็ขับผ่านรถบรรทุกของทหารรัสเซียที่ถูกโจมตีด้วยจุดโดนไปเฉยเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าทหารรัสเซียที่เป็นคนขับเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บไปถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมีความรุนแรงมากๆนะครับผมส่วนรถตู้ของทหารรัสเซียคันนึงเนี่ยมันก็คงจะขับไปเรียกปอเต็กตึงที่อยู่ใกล้ๆกับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆพิสกี้แคว้นคาคีฟนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จุดโดนกัมพูชาเนี่ยโจมตีรถเครนของทหารรัสเซียที่บนใกล้ๆกับป่าแห่งนั้นครับจากในคลิปนะครับจุดโดนกัมพูชาของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินมายังที่บริเวณรถเครนของทหารรัสเซียที่กำลังก่อสร้างอะไรบางอย่างที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับแอดคาดว่ามันก็ได้เป็นที่พักอาศัยของพวกเขานะครับไอ้จุดโดนกัมพูชาของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินเลยเจ้ารถเครนคันนี้นะครับจากนั้นนะครับมันก็ได้วกกลับมาแล้วภาพมันก็ตัดไปนะครับผมแอดคาดว่าจุดโดนตัวนี้มันก็น่าจะระเบิดครับต่อมานะครับจุดโดนกัมพูชาของยูเครนอีกตัวนึงเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งตรงไปยังเจ้ารถเครนของทหารรัสเซียเมื่อมันบินเข้าใกล้เนี่ยมันก็ได้พุ่งชนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงอย่างในคลิปที่เมื่อได้เห็นนะครับแน่นอนว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับรถเครนของทหารรัสเซียคันนี้ครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยราล็อกสังกัดกองพลน้อยที่24สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จุดโดนกัมพูชาเนี่ยบินโจมตีจรวดต่อต้านอากาศยานแบบทอเอ็มหนึ่งของทหารรัสเซียที่บนทุ่งแห่งนั้นนะครับจากในคลิปนะครับจรวดกัมพูชาของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งตรงไปยังเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบทอเอ็มหนึ่งของรัสเซียที่บนทุ่งแห่งนี้นะครับไอ้จรวดกัมพูชาของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินเลยนะครับจากนั้นก็ได้วกกลับมาแล้วก็พุ่งชนเข้าใส่ระบบต่อของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงอย่างในคลิปที่เบื้องเห็นนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าระบบต่อราคา25ล้านเหรียญสหรัฐก็โดนไอ้จรวดตัวไม่ถึง1,000เหรียญเนี่ยถล่มจนได้รับความเสียหาย25ล้านดอลลาร์เนี่ยก็หายไปในพริบตานะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่92สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนก็คงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ